ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้มาคุยกันถือว่าสดๆร้อนๆเลยเพราะเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวันอังคารนะคะถามคุณนัทก่อนค่ะว่าถ้าพูดถึง Gold Futures แลกทองคำจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรความหมายมีนิ่งของมันนะคะคือสำหรับตัวโครงการนี้นะก็ต้องพูดง่ายๆว่าก็คือเหมือนกับนักลงทุนที่มีสถานะตัว Gold Futures นะคะสุดท้ายแล้วตอนหมดอายุสัญญาแทนที่จะต้องปิดสถานะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขาซื้อหรือขาขายนะคะเมื่อหมดอายุอันนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถแลกซื้อหรือขายเองได้เลยนะสำหรับทองคำจากที่ว่าจะเรียกเป็น Gold Futures ซื้อขายทองกระดาษอันนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าสามารถได้ทองคำจริงๆกลับบ้านไปได้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำในฐานในสถานะขาขายนะก็สามารถนำทองมาขายก็ได้นะคะนำทองแท้จริงๆมาขายได้ทีนี้เนี่ยตัวโครงการเนี่ยก็คือนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อขายนะก็จะซื้อขายได้กับ7โบรกเกอร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งคลาสสิโกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะนักลงทุนสามารถเข้ามายื่นความจำนงว่าอยากจะซื้อหรือขายเมื่อสถานะ Gold Futures หมดอายุนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาคุยในดีเทลขั้นตอนดีกว่านักลงทุนจะได้เข้าใจนะคะว่าเราเลือกได้ใช่ไหมคะว่าจะใช้เหมือนเดิมหรือเป็นแลกทองจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆว่านักลงทุนที่ลงทุน Gold Futuresปกติแล้วเนี่ยในระหว่างการซื้อขายก่อนหมดอายุนะคะก็สามารถปิดสถานะไปได้ในระหว่างนั้นเมื่อใดก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าจนถึงณวันสุดท้ายที่หมดอายุสัญญาปกติแล้วเนี่ยต้องถูกบังคับไม่ขาซื้อก็ขาขายไม่สามารถถือข้ามไปได้นักลงทุนบ่นว่าหมดอายุแล้วทำยังไงอยากจะได้ทองคำติดกับบ้านไปได้ไหมก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยถึงณปัจจุบันนะคะถ้าเกิดตั้งแต่สิ้นเดือนหน้าไปนักลงทุนก็สามารถเลือกได้ว่าคือนักลงทุนอาจจะปิดสถานะเหมือนปกติก็คือเทรดดิ้งปกติก็ได้หรือถ้าเกิดว่ามีความจำนงว่าอยากจะได้ทองคำจริงกลับบ้านนะก็คือมาแจ้งกับตัวโบรกเกอร์ที่ให้บริการทั้งหลายนะคะ7รายเนี่ยก็มาแจ้งได้ว่าอยากจะได้ทองคำจริงๆกลับบ้านไปนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ต้องมีเอกสารหลักฐานมายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานะอยู่จริงๆในสถานะ Gold Future เท่านั้นเองแต่ตัวในสถานะ Gold Future เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนก็ต้องปิดสถานะเหมือนปกตินั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับมาจ่ายเงินเพิ่มพูดง่ายๆก็คือเหมือนมาจ่ายเงินเพิ่มซื้อทองคำไปแต่เพียงแต่ว่าราคาที่ได้เนี่ยเป็นราคา Final Settlement Price ของตัว Gold Future เมื่อหมดอายุนะคะแทนที่จะไปซื้อทองคำปกติตามร้านทองนะคะก็ไปซื้อตามราคาณตลาดตอนนั้นแต่เนี้ยก็คือเหมือนกับมาซื้อขายตามราคา Gold Future นั่นเองนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวขั้นตอนนะคะถ้ามามองกันก็คืออยากจะให้ดูตัวชาร์ตนะคะไม่รู้มีสไลด์เตรียมมาหรือเปล่านะคะว่าขึ้นให้นะคะตรงนั้นจะนักลงทุนจะอาจจะเห็นง่ายหน่อยนะคะอันนี้วางหลักประกันคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการที่นักลงทุนมาแจ้งว่าอยากจะได้ทองคำจากกลับบ้านไปหรือจะมาขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีวางหลักประกันอยู่คิดแล้วประมาณ 15% ของมูลค่าทองคำนะคะอันนี้คือวางหลักการก่อนที่จะมาออกจริงๆเพราะว่าก่อนที่ราคา Final Settlement Price จะประกาศเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นชาร์ตดีกว่าค่ะจะได้เห็นชัดขึ้นอีกอันนึงหน้าต่อไปหน้าต่อไปค่ะคืออย่างเนี้ยตัวนักลงทุนนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าในวันที่ทีของเราหมายถึงวันทำการสุดท้ายของ Gold Futures อย่างเช่นเรายกตัวอย่างว่าเราเริ่มเทรดดิ้งตั้งแต่เดือนหน้านะคะก็คือวันทำการสุดท้ายของ Gold Futures Series Q จะหมดอายุวันที่28สิงหาคมเพราะฉะนั้นก่อนวันที่28สิงหานักลงทุนเดินมาหาเราได้เดินมาที่ Classico ได้นะคะแล้วก็แจ้งความจำนงว่าอยากจะได้ทองคำจริงกลับบ้านไปนะคะนักลงทุนก็มาแจ้งก่อนวันนั้นเพียงแต่ว่าจะต้องมีการโอนเงินประกันด้วยถึงจะเรียกว่าการแจ้งความจำนงนี้ครบสมบูรณ์นะคะก็คือการวางหลักประกันถ้าเกิดว่าเป็น Gold Future 10บาทนะคะก็วางหลักประกันที่ 30,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นทองคำสัญญาใหญ่1สัญญาก็คือ50บาทวางเงินหลักประกัน 150,000 บาทนะคะก็คือคิดประมาณ 15% ของมูลค่านะคะก็คือต้องมาแสดงหลักฐานทั้งหลักฐานว่ามีสัญญา Gold Future อยู่นะคะไม่ว่ากับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะคะเทรดโบรกเกอร์หุ้นอยากจะมาแลกทองคำคลาสสิโกก็ได้นะคะก็เพียงแต่ว่าอาจจะเอาใบฟอร์มใบยืนยันการซื้อขายหรือคอนเฟิร์มชันที่แสดงให้เราเห็นว่ามีสถานะอยู่นะคะณวันก่อนมันทำการสุดท้ายในวันที่ทีลบหนึ่งก็ได้20วันที่27สิงหาเงี้ยก็มาแจ้งเราแล้วก็มีหลักฐานว่ามีการโอนหลักประกันเข้ามานะคะ 30,000 บาทสำหรับทองคำ10บาทสมมติถ้าเกิดมีสถานะตัวสัญญาตัวเล็กอยู่10สัญญานะคะก็คือมูลค่ากับทองคำ100บาทนะคะก็อาจจะมาวางหลักประกัน 300,000 บาทนะคะแล้วก็ณวันก่อนเที่ยงของวันทำการสุดท้ายก่อนเที่ยงของวันที่28สิงหาคมนะคะก็มาวางหลักการพร้อมกับยื่นเอกสารนะคะ
พื่อแจ้งความจำนงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็พอ 4:30 นในวันทำการสุดท้ายราคา Final Settlement Price ของตลาดทิเฟกก็จะประกาศออกมานะว่า Gold Future ราคาเป็นที่เท่าไหร่ในราคาปิดวันนั้นนะคะพอเรารู้ราคาเนี่ยนักลงทุนก็ได้ราคาซื้อขายเนี่ยก็คือมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะคะจากนักลงทุนที่ถ้าเป็นสถานะซื้อนะคะก็จะเสียอีก50บาทต่อบาททองคำเท่านั้นนะจากราคา Final Settlement Price แต่ว่าถ้าเป็นขาขายสมมุตินักลงทุนจะเอาทองคำแท่งมาขายกับเรานะคะก็จะโดนลบค่าธรรมเนียมไป150บาทต่อบาททองคำอันนี้ก็คือง่ายๆเพียงแต่ว่านักลงทุนที่อยากจะทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดประสงค์ก็คือแค่ว่าอยากจะได้ทองคำกลับบ้านไปหรืออยากจะนำทองคำมาขายจริงๆเท่านั้นเองเมื่อหมดอายุสัญญานะคะแต่ว่าจริงๆหลักการคิดจริงๆมองง่ายๆว่าก็คือเหมือนกับว่าแค่นำเงินส่วนต่างมาจ่ายเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเอาทองคำแท่งกลับบ้านไปก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากได้สำหรับใครที่อยากได้พี่แต่ว่าหลังจากพอเรารู้ราคานะคะในเวลาคือที่ต้องมีแก๊ปเวลาเนี่ยต้องบอกว่าคือเรามีการแจ้งความจำนงก่อนเที่ยงในวันทำการสุดท้ายถูกไหมคะแล้วก็เวลา 4:30 บ่าย 4:30 จะทราบราคาไฟนอลว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะทราบว่าเราจะได้ราคานะสมมุติเป็นทองคำ10บาทตัวเล็กนะคะจะได้ราคาทองคำในมูลค่าเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากหลักประกันที่เราวางไว้ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นพอราคาออกว่าราคาสมมุติออกมาเป็น 20,000 บาทนะคะบวกกับค่าธรรมเนียมอีก50บาทก็เป็น 20,050 บาทนักลงทุนก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะคะต่อบาทจากที่วางหลักกันไว้ 30,000 บาทนะคะก็จ่ายส่วนต่างตรงนั้นเพิ่มเท่านั้นเองภายในคีย์บวก2แล้วก็มาแลกเหมือนกับว่ามาจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็นำทองคำกลับบ้านไปได้เลยในวันนั้นเลยไหมคะในคือราคาจะทราบตอน 4:30 น.ใช่ไหมคะในวันที่ทีเพราะฉะนั้นนักลงทุนภายใน2วันทำการก็คือต้องจ่ายราคาส่วนต่างแล้วก็สามารถนำทองคำกลับได้นะคะหรือถ้าเป็นขาขายก็มีค่าเท่ากันนะคะขาขายก็คือทีบวก2เหมือนกันก็คือหลังจากวันทำการที่สุดท้ายของ Gold Futures นะคะก็บวกไปอีก2วันทำการก็สามารถนำทองคำมาแล้วก็รับเงินกลับบ้านไปได้ค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆของตัวการแลกซื้อขายทองคำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับนักลงทุนที่อาจจะเป็นนักลงทุนที่ระยะยาวนะคะแล้วก็บางทีทองคำเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับลดลงมาแล้วนักลงทุนก็ยังไม่อยากจะขายปิดสถานะนะคะเพราะว่ามีสถานะซื้ออยู่ใน Gold Futures ก็อาจจะแค่มาจ่ายส่วนต่างเพิ่มแล้วก็ได้ทองคำกลับบ้านไปแล้วก็ถือเป็นทองคำไว้ก็ดีกว่านะคะอันนี้ก็สำหรับนักลงทุนที่อยากจะถือทองคำไว้ส่วนถ้าขายก็นักลงทุนก็รู้สึกว่าราคาที่เขาขายไว้ตอนแรกเนี่ยมันดีนะคะก็อยากจะได้เอาทองคำมาขายในณราคานั้นจริงๆก็ทำได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าตลาดต่างประเทศนะคะตัว Gold Future ของต่างประเทศเนี่ยสามารถออกของได้นะคะก็มีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าค่าธรรมเนียมของตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะอาจจะมีขั้นเนียมที่สูงหน่อยแล้วก็เรียกหลักประกันก่อนเราค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็ง่ายๆกับนักลงทุนนะคะเข้าใจง่ายๆก็คือวางก่อนแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะก็มาวางหลักประกันเริ่มต้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความแจ้งความจำนงว่าเราเหมือนกับใบจองอะมองง่ายๆคือเหมือนใบจองแล้วก็เหมือนมาจองซะแล้วเสร็จพอรู้ราคานะตอนเย็นแล้วก็มาจ่ายส่วนต่างกันชำระแล้วก็ได้ทองคำกลับบ้านอันนี้ก็คือแต่จริงๆจะมีทั้งหมด6-7 ลายนะคะ7 ลายก็สามารถมาแลกได้ในทุกๆรายที่เทรดอยู่หรือว่านักลงทุนที่ลูกค้าที่เทรดกับโบรกเกอร์หุ้นนะคะก็สามารถแลกกับ7 ลายได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ทองคำแบรนด์ไหนก็คือมาแลกได้เลยค่ะค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มไหนสำหรับบริการ Gold Futures แลกทองจริงนี้อะคะค่ะอันนี้ก็คือจริงๆสำหรับนักลงทุนอย่างที่บอกว่าเป็นนักลงทุนที่ซื้อขาย Gold Futures และอยากจะได้ทองจริงนะคะก็คือนะถึงตอนสิ้นหมดอายุเนี่ยยังไม่อยากที่จะปิดสถานะไปก็นำทองคำจริงกลับบ้านได้หรือว่านักลงทุนที่อยากจะเทรดดิ้งแล้วก็บริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่จะนำมาช่วยบริหารความเสี่ยงได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเหมือนกับเป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับลูกค้ามากกว่าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ Gold Future ก็อย่างที่ทราบว่าจะต้องเหมือนกับซื้อขายทำกำไรบนกระดานเท่านั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้ทองคำอันนี้ก็คืออยากจะได้ทองคำจริงก็ได้นะก็เป็นทางเลือกที่มากขึ้นก็คือคนได้ประโยชน์ก็คือลูกค้านั่นเองในฐานะโบรกเกอร์ทองคำ1 ใน 7 รายให้บริการนี้บอกว่าน่าจะทำให้ตลาดทองใน Gold Futures เองคึกคักขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าน่าจะเรียกลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมาได้หรือเปล่าคะคืออันนี้ต้องบอกว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะ
ยังไม่ได้ส่งผลกระทบวงกว้างขนาดนั้นนะคะก็ยังไม่ได้น่าจะเพิ่มวอลุ่มให้กับฟิวเจอร์มากนะแต่เพียงแต่ว่าถือว่าเป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับลูกค้ามากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนไทยอาจจะเข้าใจกันว่ากลัวฟิวเจอร์ไม่สามารถได้ทองคำจริงจากบ้านนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันมาตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าเราทำความเข้าใจกว่านั้นคุณจะเข้าใจว่ากลัวฟิวเจอร์คืออะไรก็ต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คงต้องใช้เวลาในการศึกษาเริ่มต้นนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆนะคะรูปแบบใหม่ๆก็ต้องให้นักลงทุนอาจจะต้องทำความเข้าใจในช่วงเริ่มแรกด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักลงทุนเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มรู้จักในตัวโครงการนี้กันมากขึ้นนะคะก็หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยปริมาณการซื้อขายกลัวฟิวเจอร์อาจจะเพิ่มขึ้นตามหรือว่านักลงทุนมีทางเลือกที่มากขึ้นนะคะก็อาจจะเห็นว่ากลัวฟิวเจอร์ก็เป็นทางเลือกทางนึงที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงได้อย่างนักลงทุนที่ซื้อขายทองคำอยู่แล้วนะคะอาจจะนำกลัวฟิวเจอร์มาช่วยทำอภิฐานก็ได้เวลาเห็นราคาส่วนต่างนะคะแล้วก็รู้ว่าณสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ต้องโดนปิดสถานะเนื่องจากสัญญาที่มีหมดอายุนะคะก็อาจจะนำทองคำจริงกลับบ้านไปก็ได้ค่ะแล้วในแง่ของเรื่องตลาดทองคำบ้านในฐานะที่อยู่กับคุณนัทแล้วจะไม่ถามเรื่องตลาดเลยก็คงไม่ได้ตอนนี้ราคาทองคำก็ย่อตัวลงมาพอสมควรต่ำ1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์แล้วด้วยปัจจัยที่มีผลต่อทองคำในยะที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีมองยังไงบ้างคะคือจริงๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะก็บอกว่าราคาทองคำเนี่ยจริงๆช่วงนี้จะเห็นได้ว่ากรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ประมาณ 1,200 เหรียญจนถึง 1,400 เหรียญยูเอสดอลลาร์แล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้เราอยู่กึ่งกลางนะคะเราอยู่ประมาณ 1,300 เหรียญค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้าราคาทองคำสามารถไปยืนเหนือ 1,300 เหรียญได้ก็ถือว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นไปในระยะถัดไปของปลายปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวราคาทองคำไม่สามารถไปยืนเหนือ 1,300 เหรียญได้ก็น่าจะแกว่งตัวลงไปทางด้านล่างมากกว่านะคะเพียงแต่ว่าในช่วงปลายปีที่เหลือปัจจัยหลักๆก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะคะก็อย่างตัว QE จริงๆเราทราบกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับลดมาตรการ QE ลงมาทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วก็น่าจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าประเด็นที่ตลาดจับตาดูจะเป็นทางด้านดอกเบี้ยมากกว่านะคะว่าสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะถ้าเกิดว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วตรงนั้นก็จะส่งผลลบต่อราคาทองคำนะคะเพราะว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์มีโอกาสที่จะแข็งค่าไปอีกแล้วก็จะกดดันทองคำต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังเศรษฐกิจหลังจากนี้ตัวเลขถือว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ตัวเลขออกมาค่อนข้างดีอย่างเมื่อวาน GDP ก็ออกมาขยายตัวค่อนข้างดีสดใส 4% นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกดดันราคาทองคำให้ไม่สามารถไปยืนเหนือ 1,300 เหรียญได้นะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีที่เหลือออกมาค่อนข้างดีนะก็ยังจะคงกดดันราคาทองคำแต่ว่าปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ทำให้ราคาทองคำสามารถมาพยายามสู้กันอยู่ตรง 1,300 เหรียญตรงนี้นะคะก็เนื่องจากประเด็นความรุนแรงต่างๆทางตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียยูเครนเองหรืออิรักเองก็ตามนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นต่างๆพอมีประเด็นมาคู่ขึ้นมานะคะอย่างเครื่องบินทางมาเลเซียตกทีนึงนะคะราคาทองคำก็มีการดิ่งตัวขึ้นไปนะเนื่องจากก็กลัวว่าจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรามองว่าจริงๆในครึ่งปีหลังนี้ประเด็นความรุนแรงก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ต้องดูว่าถ้าเกิดในแต่ละครั้งมีประเด็นมาคู่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะก็จะทำให้ราคาทองคำดิ่งตัวขึ้นไปได้ในช่วงสั้นๆแต่เราก็ยังมองว่าเป็นเหมือนปัจจัยบวกในระยะสั้นมากกว่านะคะเวลามีข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีสงครามต่างๆนะตรงนี้ก็จะทำให้ทองคำบวกขึ้นมาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอข่าวเริ่มมีความคลี่คลายที่ดีขึ้นทองคำก็จะกลับมาณจุดเดิมเพราะฉะนั้นมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของครึ่งปีหลังจริงๆแล้วกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยจุดสูงสุดจะเห็นได้ว่าเริ่มต่ำลงนะคะแต่ว่าจุดต่ำสุดก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นกรอบถือว่าเป็นกรอบที่แคบลงมาเรื่อยๆก็แนะนำนักลงทุนว่าจริงๆในจริงๆตั้งแต่ต้นปีมานะคะแนะนำว่าปีนี้ควรจะเทรดดิ้งก็เป็นรอบๆไปนะคะปรับตัวลงมาแนวรับซื้อนะแต่เราก็ต้องมีจุด stop loss ด้วยอย่างถ้าเรามาดูในกรอบสั้นๆนะคะเรามองที่ระดับ 1,285 เหรียญก่อนนะคะว่าถ้าเกิดยืนเหนือบริเวณนี้ก็เข้ามาซื้อได้ในระยะสั้นแต่ว่าถ้าหลุด 1,285 ก็สัญญาณไม่ดีก็มีโอกาสปรับลงไป 1,265 1,250 ระยะถัดไปได้แต่ว่ากรอบบนนะคะกรอบบนเรามาดูที่ 1,325 เหรียญนะคะถือว่าในช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำก็ยังไม่สามารถทะลุบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นไปยังไม่ผ่านบริเวณนี้ก็ขายทำกำไรแล้วก็หรือว่าอาจจะเปิดช็อตในสั้นๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อระยะ 1,345 เหรียญ 1,350 ระยะถัดไปแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศค่อนข้างเยอะนะคะปลายสัปดาห์วันศุกร์ก็จะมีทั้งตัวเลขการจ้างงานและภาคการเกษตรก็ต้องติดตามต่อเนื่องว่าหลังจากเมื่อวานนี้ตัวเลข ADP ประกาศออกมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าออกมาต่ำกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวันศุกร์ต่ำอีกนะคะต่ำอีกก็จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวดีขึ้นไปได้แต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าตัวเลขออกมาดีทองคำก็
มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งได้เพราะฉะนั้ในสัปดาห์นี้ที่เหลือนะคะก็คาดว่าราคาทองคำน่าจะมีความผันผวนแต่ว่าก็ยังคงมองว่าอยู่ในกรอบตรงนี้เท่านั้นค่ะ